ญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทรงอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออกอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ถึงอย่างนั้นชาวญี่ปุ่นก็มีเรื่องผีสุดสยองไม่น้อยเลยทีเดียวหนึ่งคาไมทาจิคาไมทาจิเป็นผู้ลมตามความเชื่อของญี่ปุ่นเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนสายลมตามตำนานเล่าว่าคาไมทาจิอาศัยอยู่บนภูเขามีอยู่ด้วยกัน3ตัวจะคอยทำอันตรายเมื่อมีนักเดินทางผ่านมาจะเจอกับลมพายุหมุนโดยตัวแรกจะชนเหยื่อให้ล้มตามด้วยตัวที่2จะฟันเหยื่อให้เป็นแผลส่วนตัวสุดท้ายจะทายาแก้ปวดให้กับเหยื่อแต่ยังไม่จบแค่นั้นคาไมทาจิมีนิสัยที่โหดร้ายเพราะจะคอยฟันและทายาซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะพอใจเนโกมาตะแมวปีศาจตามตำนานเล่าว่าเมื่อแมวบางตัวมีอายุมากจะมีตบะที่สูงขึ้นด้วยและมันจะกลายเป็นแมวผีที่เรียกว่าบาเกเนโกหากหางมันแยกออกมาเปลี่ยนเป็น2หางเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันจะสามารถอัปเกรดตัวเองกลายเป็นเนโกมาตะถือเป็นขั้นสูงสุดของแมวปีศาจสามารถขยายตัวเองได้ถึง1เมตรและเปลี่ยนสัญชาตญาณตัวเองด้วยการเดินขาหลัง2ขานอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าการเต้นรำของเนโกมาตะสามารถควบคุมคนตายได้และยังเชื่ออีกว่าเนโกมาตะเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ที่ผิดปกติจึงมีความเชื่อบางอย่างที่จะตัดหางของแมวออกเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นเนโกมาตะ 3. โรคุโรคุบิสาวคอยาวโรคุโรคุบิเป็นตำนานเกี่ยวกับมนุษย์ที่โดนคำสาปโดยตอนกลางวันเป็นคนปกติแต่พอตกกลางคืนคอของเธอจะยืดยาวออกมาส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงโรคุโรคุบินั้นจะยืดคอและหัวลอยออกไปและจะดูดพลังวิญญาณของคนและสัตว์ไปเป็นอาหารแต่ที่ชื่นชอบมากเป็นพิเศษคือพลังชีวิตของชายหนุ่มเธอมักจะแฝงตัวและปิดบังตัวเองแต่ปิดยังไงก็ต้องแสดงตัวตนออกมาแต่เฉพาะกับคนเมาและผู้ชายที่งี่เง่าเท่านั้นเหตุเพราะว่าเธอกลัวชายหนุ่มที่เธอสนใจจะผิดหวังในคอยาวของเธอฮานาโกะซังตามตำนานเมืองสมัยใหม่ที่นิยมมากในญี่ปุ่นโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่จะใช้ตำนานนี้ในการวัดความกล้าสำหรับบรรดาน้องใหม่ทั้งหลายฮานาโกะซังคือเด็กผู้หญิงในชุดเอี๊ยมใส่กระโปรงสีแดงตัดผมสั้นทรงกะลาตำนานเล่าว่าวันหนึ่งตอนพักกลางวันเธอแอบไปเข้าห้องน้ำแล้วออกมาไม่ได้เด็กสาวจึงต้องเอาตัวรอดด้วยการจับแมลงและกินน้ำที่อยู่ในห้องน้ำนั้นเพื่อประทังชีวิตแต่น่าเสียดายที่แมลงในห้องน้ำนั้นไม่สามารถทำให้เธอรอดชีวิตได้เธอจึงกลายเป็นวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในห้องน้ำนับแต่นั้นมาการที่จะพบฮานาโกะซังได้จะต้องเคาะประตู3ครั้งในห้องน้ำห้องที่3ชั้นที่4ของโรงเรียนแล้วถามว่าฮานาโกะซังเธออยู่ในนั้นไหมฮานาโกะซังมาเล่นกันเถอะถ้าเธอตอบก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีแล้วกัน 5. คาเมเลียดอกไม้สีเลือดคาเมเลียดอกมีสีขาวและชมพูแต่บางครั้งกลับพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดตำนานคาเมเลียเป็นที่กล่าวขวัญกันในโรงเรียนประถมของญี่ปุ่นเพราะนิยมปลูกดอกคาเมเลียไว้ประดับโรงเรียนตำนานอาถรรพ์ของต้นคาเมเลียเริ่มในสมัยโบราณของญี่ปุ่นมีเจ้าหญิงไร้นามผู้หนีภัยทางการเมืองแต่โดนฝ่ายตรงข้ามจับได้เธอจึงกลายเป็นเชลยสงครามและถูกจับมัดไว้กับต้นคาเมเลียจากนั้นเธอจึงถูกทรมานสารพัดเพื่อบังคับให้เปิดเผยข้อมูลของราชสำนักเจ้าหญิงองค์นั้นก็เก็บเงียบไม่ยอมปิดปากอะไรบอกแก่ศัตรูจนในที่สุด
ก็เสียชีวิตและถูกฝังศพไว้ใต้ต้นคาเมเลียนั่นเองต้นคาเมเลียจึงดูดเลือดเจ้าหญิงแทนน้ำส่วนวิญญาณแค้นทำให้ดอกคาเมเลียกลายเป็นสีแดงเพราะตำนานนี้ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่กลับสามารถระบุวันที่เจ้าต้นคาเมเลียจะออกดอกเป็นสีแดงได้นั่นคือวันที่15มิถุนายนของทุกปีคิคุโกะตุ๊กตาผมยาวเป็นตุ๊กตาที่มีอยู่จริงในวัดมันเนนหมู่บ้านคุริซาวะอำเภอโงจิจังหวัดฮอกไกโดเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้เป็นเด็กผู้หญิงมีชื่อว่าคิคุโกะเธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากเป็นเด็กที่ติดตุ๊กตายิ่งกว่าพ่อแม่เสียอีกเมื่อเด็กหญิงป่วยและเสียชีวิตลงพ่อแม่ก็นำตุ๊กตาไปวางไว้ที่ป้ายวิญญาณเพื่อให้ตุ๊กตาตัวนั้นไปเป็นเพื่อนเล่นกับเธอในยามที่จากไปแล้วแต่ก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นแต่เดิมตุ๊กตานั้นมีผมสั้นแต่กลับมีผมยาวลงมาจนเลยไหล่ปากที่เคยหุบสนิทก็แย้มยิ้มคิคุโกะนั้นตายไปกว่า60ปีแล้วในวันที่21มีนาคมของทุกปีที่วัดมันเนนจะมีพิธีตัดผมที่ปลกหน้าตุ๊กตาออกและเปลี่ยนชุดกิโมโนให้ใหม่แต่ผมของตุ๊กตานั้นก็ยังคงยาวขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ 7. โออิวะโออิวะเป็นตำนานของหญิงสาวที่ผิดหวังในความรักตำนานเล่าว่าในสมัยเอโดะโออิวะคือลูกคุณหนูในตระกูลเศรษฐีผู้ร่ำรวยพ่อของเธอถูกสังหารจึงต้องอาศัยอยู่ตัวคนเดียวกับบริวารพร้อมทั้งมรดกอันมหาศาลตำนานบอกว่าเธอหน้าตาสะสวยบางตำนานบอกว่าหน้าตานั้นอัปลักษณ์ตั้งแต่ยังเด็กไม่ค่อยมีคนคบแต่อยู่มาวันหนึ่งมีซามูไรนามว่าอีเอมอนซึ่งมีรูปงามและมาขอแต่งงานกับโออิวะโออิวะที่ไม่เหลือใครจึงตอบตกลงการแต่งงานนั้นในความเป็นจริงแล้วอีเอมอนทำการวางแผนเพื่อฮุบสมบัติแต่โออิวะรู้ถึงแผนการเข้าอีเอมอนจึงกรอกยาพิษให้โออิวะกินจนหน้าตาอัปลักษณ์และกล่าวหาว่าโออิวะเป็นผีจากนั้นก็ฆ่าเธอแล้วทิ้งศพไว้ที่บ่อน้ำต่อมาเมื่ออีเอมอนแต่งงานใหม่ในคืนที่เข้าหอนั้นเจ้าบ่าวกลับเห็นว่าเจ้าสาวเป็นโออิวะที่นั่งรอตนเองเพื่อเข้าหออีเอมอนกลัวจนลนลานจึงหยิบดาบฟันไปที่ร่างนั้นปรากฏว่าร่างนั้นกลายเป็นว่าที่เจ้าสาวไม่ใช่โออิวะอย่างที่เห็นวิญญาณโออิวะยังตามไปทวงแค้นคนที่สมรู้ร่วมคิดให้ตายตามกันไปทีละคนอีเอมอนก็เสียสติและใช้ดาบฆ่าตัวตายเรื่องราวความเฮี้ยนนี้นำไปทำเป็นบทละครและการสร้างศาลเจ้าทามิยะอยู่ที่ย่านชินจูกุกรุงโตเกียวนอกจากนี้ใครที่จะแสดงเรื่องนี้จะต้องมากราบไหว้ก่อนที่จะเล่นบทนี้ด้วย 8. เทเกะเทเกะผีบนรางรถไฟเทเกะเทเกะคือผีหญิงสาวที่ตายบนรางรถไฟเล่ากันว่าเธอกระโดดตัดหน้าขบวนรถไฟจึงทำให้รถไฟนั้นตัดร่างกายของเธอขาดพร้อมกับความทรมานด้วยความโกรธบวกกับความทรมานหลังจากโดนรถไฟชนเทเกะเทเกะจึงเริ่มออกหาเหยื่อในทันทีเหยื่อของเธอคือคนที่เดินผ่านพื้นที่ที่เป็นของเธอในตอนกลางคืนเมื่อมีเหยื่อเดินผ่านเธอก็จะตามในทันทีถึงแม้การคืบคลานของเธอนั้นจะทำได้ช้าแต่ทว่าใครก็ตามที่สบตากับเธอการเคลื่อนไหวจะช้าลงโดยฉับพลันหนีอย่างไรก็ไม่รอด 9. ซารายาชิกิ
ผีนับจานซารายาชิกิหรือโออิคุโออิคุเป็นสาวใช้ในตระกูลอาโอยาม่าที่บังเอิญไปรู้ถึงแผนการล้มการปกครองของเจ้าเมืองเธอจึงนำความลับนั้นไปบอกกับคนรักของตนเองซึ่งเป็นทหารของเจ้าเมืองทำให้แผนการของอาโอยาม่าล้มเหลวไม่เป็นท่าพอรู้ว่าโออิคุเป็นตัวการที่ทำให้แผนการล้มเหลวจึงใส่ความโออิคุว่าขโมยจานล้ำค่าซึ่งมันมาเป็นชุดมีทั้งหมดด้วยกัน10ใบหายไป1ใบและด้วยจานชุด10ใบนั้นทำให้โออิคุถูกทรมานจนตายและตามด้วยการทิ้งศพไว้ที่บ่อน้ำวันดีคืนดีก็จะออกมานับจานข้างๆบ่อน้ำนับตั้งแต่ใบที่1จนถึงใบที่9แต่นับยังไงมันก็ยังไม่ครบ10เธอจึงต้องนับไปเรื่อยๆพร้อมเสียงค่ำควรว่าจานใบที่10นั้นไปไหน10คุชิซาเกะออนนะสาวปากฉี่คุชิซาเกะออนนะเป็นตำนานผีที่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่นที่กล่าวขวัญกันมาตั้งแต่ยุคสมัยเฮอันจวบจนถึงปัจจุบันก็ยังรู้จักกันอยู่คุชิซาเกะออนนะคือหญิงสาวที่คาดว่าหน้าตาดีที่สุดในยุคสมัยนั้นเธอเป็นภรรยาของซามูไรที่คาดว่ามีชื่อเสียงในขณะนั้นเช่นกันแต่ทว่าสามีคิดว่าเธอคบชู้ด้วยความโกรธจึงชักดาบคู่กายเนื้อคมมีดตัดปากภรรยาให้ฉีกจนถึงใบหูเพื่อที่ว่าความสวยของเธอนั้นจะได้หมดไปและยังถากถางเป็นการทิ้งท้ายว่าหน้าตาของเธอเป็นอย่างนี้แล้วจะมีใครว่าสวยได้อีกหลังจากนั้นเมื่อคุชิซาเกะออนนะตายไปเธอกลายเป็นวิญญาณอาฆาตเธอมักจะมาอยู่ริมถนนในช่วงเวลาใกล้ค่ำสวมผ้าปิดปากและถ้าเจอใครที่เดินผ่านมาก็จะโดนถามว่าฉันสวยไหมถ้าคุณตอบว่าสวยเธอก็จะเปิดผ้าออกให้เหยื่อได้เห็นปากที่ฉีกถึงหูแล้วก็ถามอีกรอบหนึ่งว่าฉันสวยไหมถ้าคำตอบคือเธอยังสวยเหมือนเดิมก็จะปลอดภัยและจะจากไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเห็นปากแล้วตอบว่าไม่สวยเธอก็จะไม่ปล่อยคุณไปและจะคอยตามไปทุกหนแห่ง